ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EMC To The Sky ค่ะวันนี้มาต่อกันที่พึ่งกันต่อเลยวันนี้สิ่งที่มิวตั้งใจทำคือเรื่องของการกลั่นน้ำผึ้งค่ะขั้นสูงนั่นเองไปดูสิต้องทำยังไงเอ่ยในเควสที่เขาให้เราค่ะมีโรงกลั่นน้อยโรงกลั่นกลางแล้วก็โรงกลั่นใหญ่ค่ะโอเคแน่นอนมิวต้องคราฟทั้งหมดค่ะทั้งคู่เลยโอ้โหการคราฟเหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องคราฟแบบไหนอ่ะบางทีตรงกลางอาจจะกลวงก็ไม่ใช่ค่ะหรือว่าชั้นสองหรือว่าแบบนี้ทำไมแล้วไม่มีข้อมูลบอกเลยไม่มีข้อมูลบอกแล้วมิวจะวางถูกได้ยังไงคะเฮ้ยไม่เรามีตำราใช่นี่ไง50 Shades of B ค่ะนี่ไงมีตำราอย่างนี้ก็หมดปัญหาโอ้นู้คนคะพอมิวเลือกตรงนี้ค่ะโอ้อย่างเท่นี่โฮโลแกรมมีจะยากอะไรใช่ไหมแต่แน่นอนค่ะมิวจะไม่เอาแบบธรรมดามิวจะใช้ขั้นสูงไปเลยทุกคนคะระดับอีลีทค่ะปัญหาเดียวของเราคือเนเธอร์ไรท์จื๊อบินไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ใจกลางของบ้านค่ะเนเธอร์ไรท์เราทำไว้หรือเปล่าหน้าสูตรคราฟเนเธอร์ไรท์น่ะโอ้ทำไว้ค่ะสั่งคราฟ4รออะไรฟืบสตาร์ทค่ะไอออเปนเดอร์กี่ตัวก็ได้แล้วก็ตัวควบคุมค่ะวางเข้าไปเรียบร้อยค่ะนี่ว้าวร้องกันกันสูงมาแล้วค่ะบินไปโซนพึ่งฟืบยาวๆมาเลย แน่นอนว่าก็เปิดสิคะโฮโลแกรมอีลีทค่ะนี่มีโฮโลแกรมจะไปกลัวอะไรตรงกลางกลวงไหมเหมือนจะไม่กลวงค่ะโอเคจากที่เห็นคือเป็นบล็อกแบบนี้บล็อกที่2ระวังไม่ถูกแล้วนั่นเอาล่ะจึ๊บ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 แล้วก็วางต่อบล็อกต่อบล็อกค่ะใช่แล้วก็ตรงนี้ต่อไป43อะไรผิดอ่ะอ๋อนี่ผิดหน้าของเราดันหันไปตรงนี้ค่ะใช่ไหมไม่ใช่มองไม่เห็นนะดำโอ้คอมพลีทเรียบร้อยค่ะโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วเอาออกให้หน้าหันมาทางนี้แล้วตรงนี้เป็นบล็อกทึบค่ะก็เรียบร้อยมีร้องกลั่นน้ำผึ้งขั้นสูงค่ะดำสนิทต้องมีพลังงานใช่ตรงนี้น่าจะเป็นการนำเข้ารังผึ้งใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนเลยมีคุณผู้ชมถามว่ามันไม่มีเรื่องของพลังงานฝักเหรอมิวบอกเลยค่ะว่ามีนี่ไงฝักดัดมีค่ะแต่ว่าคือแบบเราไม่ได้ทำนานมากจนลืมค่ะว่ามีนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีค่ะเขามีมือเปล่าคลิกไปเลยค่ะใช้มานานนี่แหละในการหาโยนลงไปแน่นอนสิ่งที่เราต้องคราฟอย่างแรกเลยคอค่ะฝักคอนั้นสำคัญมากๆคราฟโหลดแล้วมิวก็เสิร์ชคำว่าฝักฝักคือระบบพลังงานไร้สายค่ะน่าจะดีนะเออน่าจะใช้ตั้งนานแล้วค่ะปลั๊กกับพอยต์แล้วก็คอนโทรลเลอร์นี่จำได้ว่าต้องคราฟ3อย่างนี้ค่ะเรามาที่เตาเครื่องใหญ่ของเราค่ะปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถามว่าฝักคอนโทรลเลอร์ทำงานยังไงมิวจำไม่ได้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าได้เล่นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับมอนนี้มันนานแล้วแต่เท่าที่จำได้คือไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้คืออะไรเอ่ยปลั๊กน่าจะเป็นนี่ค่ะต่อมาเลยแบบนี้ใช่แน่นอนค่ะโอเคแล้วตัวคอนโทรลไว้ทำอะไรเน็ตเวิร์กซิเล็กชันน่าจะบวกเน็ตเวิร์กใหม่ค่ะตัวนี้แหละแล้วก็ตั้งชื่อใช่ไหมคะเราตั้งชื่อว่า B ให้เป็นสีเหลืองโอเคต้องมีพาสเวิร์ดด้วยเหรอเฮ้ยไม่ต้องพับบิกไปเลยค่ะ create ID 1คือ B ค่ะเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็ต้องตั้งหรือเปล่าว่าเลือกอะไรโหมด B นี่ไงสีเหลืองแล้วใช่ไหมคะเหลืองทั้งคู่ค่ะตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยตั้งที่ไหนก็ได้เท่าที่มิวจำได้ค่ะ
เอาไว้สร้างสายเน็ตเวิร์กสายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเองและทีนี้มิวก็แค่จะต้องเอาตัว point ค่ะอันนั้นเป็นเต้าเสียบอันนี้เต้ารับมาวางตรงไหนก็ได้ของเครื่องนี้ละมั้งแล้วมิวก็เลือกสายเน็ตเวิร์กระบบ B ค่ะแค่นี้นั่นไง energy มา มันง่ายมากใช่มันง่ายมากค่ะต่อให้ไม่ได้ใช้งานนานก็ยังจำได้ค่ะ ไวเลสของแท้ไวเลสของจริงค่ะแล้วก็ไหนลองดูซิเอาบล็อกอะไรออกมาดีนะไดมอนด์แล้วกันค่ะเยอะดีเนาะเดี๋ยวนี้ผลิตอะไรเป็นบล็อกนี่ดีจริงค่ะเอาล่ะเรามาแล้วแล้วก็ใส่นี่คือของเหลวใช่มีเรื่องของของเหลวอ๋อนี่ไงได้แล้วของเหลวสองถังแล้วนี่อู้ดีงามค่ะดีงามเอาไว้ข้างๆกันแล้วก็วางค่ะแล้วก็วางไหนดูสิโอ้โหพลังงานหมดเนื้ออะไรล่ะโอ้โหสนิทค่ะ energy หมดไวมากไวสุดๆได้มากี่ถัง38โอ้โหดีเอาล่ะถ้าดีขนาดนั้นใช่ไหมคะนี่มิววางเครื่องนี้ไปเลยอันนี้คือเปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นของแข็งค่ะจึ๊บสิ่งที่เราจะเอาส่งออกมาน้ำผึ้งยังไงล่ะใช่ใส่เข้าไปไม่ต้องใช้พลังงานใช่ไหมโอ้โห38บล็อกค่ะไวมาก ปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บเลยเพราะว่าเร่งความไวอยู่ตรงนี้ค่ะ ไวจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหลุดไปตอนไหนเอ๊ะเอ๊ะหลุดไปตอนไหนโดยที่เราไม่ทราบหรอเนี่ยนายโอ้ยดู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 โอ้ยชุดไปนู่นแล้วค่ะอ้าวเอ๊ะไม่มีลาวาไหลด้วยเออนอนไปนู่นแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยตัวอะไรทำให้เกิดลาวาเนี่ยต้องเป็นแบบละอองสักตัวหนึ่งค่ะที่ผ่านบล็อกนี้จะกลายเป็นลาวาน่ะดูชัวร์เลยสภาพนี้ค่ะโอ้โหชีวิตอ่ะทับทับไปก่อนค่ะแปลว่าพื้นไม่ควรเป็นคอบบ์สโตนอย่างแน่นอนค่ะแล้วนี่ดูสิค่ะกลายเป็นแร่ธาตุหมดแล้วโอ้โหไอ้เจ้าพวกนี้ซนจริงๆงั้นในเครื่องตัวนี้คอนโทรลเลอร์ค่ะมิวจะสร้างระบบใหม่ขึ้นมา B1สีเหลืองเหมือนกันนี่แหละไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนฟับริกค่ะแล้วก็บวกอีกหนึ่ง B2 สีเหลืองเหมือนกันฟับริกเหมือนกันครีเอทค่ะเอาล่ะในมือตัวเดียวไม่พอนี่เต้ารับก็ต้องมีเพิ่มสินะคะใส่เข้าไปแล้วปรับตัวนี้ค่ะเลือกไปเลยโหมด B1 อีกตัวหนึ่งก็เลือกโหมด B2 ใช่แล้วมิวก็ไปที่เต้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์จึ๊บตรงนี้เลยเราเลือกค่ะตรงนี้เป็นโหมด B1 ใช่และอีกตัวนี้ก็จะเป็นโหมด B2 แล้วตัวนี้ก็จะเป็นแค่ B ธรรมดาค่ะตัดสายก่อนมาดูซิแล้วก็มาหยิบไดมอนด์เหมือนเดิมเอาล่ะพร้อมค่ะปึ๊บเออไม่ลดนี่เห็นไหมไม่ลดแล้วค่ะโง่ดูซิข้อมูลลบ1,000สมาร์ททำไมเหลือแค่นี้ล่ะเรามีตั้งหลายระบบนะคะอันนี้ระบบ B1 ค่ะโอเคเอาเป็นว่าพอก็ถือว่าพอใช่ไหมเอ้ยแค่พอก็ถือว่าพอค่ะเอ้ยไม่ลดนะนี่ก็เอ้ยอันนี้เริ่มลดค่ะพอเป็นตัวที่4เริ่มลงโอ้ยแต่เราก็คงไม่ได้เยอะขนาดนั้นพร้อมๆกันหรอกใช่ไหม ถือว่าภารกิจผ่านไงอยู่ย้ายตัวคอนโทรลเลอร์เอาไปเก็บที่เดิมดีกว่านอนทองหลุดมาได้ยังไงนี่โอเคลงมาต่ำๆค่ะมีปัญหาเรื่องพึ่งหนีออกจากบ้านโอ้นี่ไงคะพึ่งเอมเมอรัลด์ค่ะผ่านก้อนหินเป็นลาวาดีวิทเดี๋ยวเราต้องมาเช็คแล้วค่ะมีอะไรผ่านหินกลายเป็นอย่างอื่นบ้างอันนี้ผ่านหินกลายเป็นบล็อกฐานไม่มีปัญหาโอเคผ่านหินกลายเป็นลาวานั่นมีปัญหาค่ะเพิ่งเอ็มรอบบล็อกไดมอนด์มีอะไรผ่านบล็อกไดมอนด์กลายเป็นอย่างอื่นไหมคะไม่มี
อันนี้มานาเดมอนนี่เดมอนค่ะโอเคไม่มีค่ะไม่มีปลอดภัยปลอดภัยดังนั้นพื้นบ้านเราควรเป็นไดมอนสี่ห้าเอ้ยได้อยู่นั่นน่ะโอ้ได้แค่ห้าช่องค่ะพอไปช่องที่หกปุ๊บเอเนอร์จีลดหรือโอ้นี่เราแบบเร่งการทำงานไงเอเนอร์จีที่ใช้ค่ะก็ต้องไวพอๆกันหรือนั่นไงช่องที่หกเอเนอร์จีลดแล้วค่ะแล้วถ้าลดจนสุดเขาจะหยุดการทำงานทันทีเลยเราออกก่อนเอ้ยไม่ลดไม่ลดโอ้โหแร่เร็วมากมันได้เยอะมากในเวลาอันสั้นค่ะดีมากเลยแต่ตอนนี้สิ่งที่หมิวต้องการมีอย่างเดียวค่ะคือน้ำผึ้งเมื่อกี้หมิวใช้น้ำผึ้งประมาณ600บล็อกค่ะในการคราฟอัพพิรีที4โอ้โหอันนี้400 400จะถึงไหมเนี่ยคือมันใช้บล็อกน้ำผึ้งเยอะมากในการคราฟได้เนี่ยค่ะที่แรงผึ้งแบบธรรมดานะ4ตัวค่ะพออัพเกรดได้เหลือ27เทียร์1อัพเกรดอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นเทียร์2เหลืออยู่6โอ้มันใช้เยอะจริงๆเอาล่ะเทียร์3ค่ะก็ได้มาเครื่องเดียวอัพเพอรี่เทียร์3ไหนตอนนี้เทียร์3เรามี2ค่ะอันนี้ก็เทียร์3มี3โอ้ยเฮ้ยถ้าเราได้เทียร์3อีก1เครื่องเราก็จะได้เป็นอัพเพอรี่เทียร์4อีก1เนาะของดีค่ะตอนนี้หนูไม่ได้ใช้ระบบออโต้ค่ะหนูก็เลยจะต้องเอาทรัพยากรมาใส่ในนี้เองฟรึบเอ้ย98อุ้ยมาแล้วค่ะเกียร์ออสอุ้ย18อีกแล้วปันไปปันไปปันไปค่ะฟรึบ18เอ้ยยอดเลยขอบคุณคุณผู้ชมที่บอกมาค่ะว่าพี่ยูนิคบีอ่ะไม่ใช่ผึ้งประเภทเดียวหมายถึงผึ้งหลายประเภทค่ะแต่ต้องมีแค่1ตัวเท่านั้นจากข้อมูลนั้นค่ะหนูก็เลยทราบว่าโอ้ที่เลี้ยงผึ้งขั้นสูงอพีรี่เนี่ยเขาจะเลี้ยงผึ้งได้แค่1ตัวต่อ1ชนิดค่ะแต่เลี้ยงได้ทั้งหมดคือ9ชนิดก็คือนี่ค่ะเห็นไหมชนิดละตัวค่ะแต่เลี้ยงได้9นั่นเอง9ชนิดค่ะต่อรังโอ้มิวก็เลยเลี้ยงไปอ่ะแบบนี้ก็ว่าอยู่ทำไมตอนแรกมิวอิมพอร์ตผึ้งฐานพร้อมๆกันไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ชนิดละตัวค่ะดอนทำงานดีมากเฮ้ยขยันค่ะนั่นน่ะตัวนั้นน่ะเกียร์ออสเกียร์ออสเราก็เลยได้เขียวชาร์ดมาใช้ไงล่ะโค้งดีค่ะช่องดีโอ้โหเต็มเต็มไวมากแต่ที่หนูอยากได้คือตรงนี้ค่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งฟึบ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 เอ้ยบล็อกน้ำผึ้งของต้องมีโอ้ยนี่ก็เต็มไวเกินลูกเอาออกให้ค่ะลาวินลาซูรี่จะเยอะไปไหนนะโอ้โหเต็มโอ้ยมีนาวลาวินลาซูรี่มาย่อยเลยค่ะแค่คิดอะไรบางอย่างค่ะในเมื่อลาพิลาซูรีอ่ะมันมีค่า EMC ใช่ไหมเขามีใช่ไหมแต่แบบนี้สิเฮ้ยส่งออกได้ไหมได้ทำอะไรคะอะไรที่มี EMC นั้นเราก็ควรที่จะส่งออกค่ะใช่เลยมีแว็กมี EMC เอ้ยไม่เป็นไรน้ำผึ้งไม่มีอะไรมี EMC จะเก็บไว้ทำไมคะตรงไปเลยทำลายไปเลยเพราะสิ่งที่หนูต้องการตอนนี้คือน้ำผึ้งอะเฮ้ยทุกคนคะไทนี่เคออส64ชิ้นโอ้แบบนี้ใช่ไหมเอ้ยโอ้ยได้มาเป็นสโมลเคออสแล้วค่ะของชิ้นเล็กๆที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทรงพลังมากๆนะคะทรงพลังแบบสุดๆดาเมจมหาศาลอุปกรณ์อย่างดีชุดเกราะอย่างดีค่ะได้มาแค่7ชิ้นทำอะไรได้กินมิวชอบปั๊มไอเทมด้วยเทียร์8ใช่ไหมมิวจะวางอีกตัวนี้แล้วกันวางไปค่ะแล้วก็ปั๊ม B-Wag มา External Storage เรียบร้อยค่ะทีนี้ B-Wag ที่เราได้จากระบบเจ้าเครื่องใหญ่นั้นก็ส่งไปทำลายทิ้งเลยค่ะเพราะในนี้มิวมี 2,000 ล้านชิ้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะตอนแรกมันเป็นการนำเข้าไอเทมสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมิวจะเปลี่ยนใหม่ค่ะให้กลายเป็นส่งออกไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองเอ้ยนี่มันเอ็กเตอร์นอลสโตเรจเอ้ยมันไม่ใช่เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตตรงนี้ค่ะสแต็กใส่ไปสปีดใส่ไปถามว่ามิวจะส่งอะไรออกมาบ้างหลักๆก็คือบล็อกค่ะที่เราตั้งใจจะเอาไปเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำผึ้งอะไรก็ได้ค่ะที่มีเยอะๆน่ะเอาไปก่อนเลยเอาล่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป3อย่างค่ะเอ็กพอร์ตออกมาไหนดูซิปึ๊บนั่นเต็ม พลังงานขาดนี่นี่เอาแก้วไปใส่ค่ะพลังงานไม่พอแก้ไขด้วยเอาแก้วไปขั้นเลยค่ะไม่ให้มีการสกัดในตรงนี้เป็นไงฉลาดไหม
เกียรติคราฟฟักเพิ่มอย่างนี้เหรอคะเอ้ยแบบนี้ไม่ได้วางอีกหนึ่งเครื่องก็ได้ค่ะเต้ารับเหมือนกันแบบนั้นมันก็กระไรกระไรเนาะเอาละเอาอีกเครื่องก็ได้ค่ะเมื่อกี้เป็น B2 ต่อไป B3 ค่ะสีเหลืองเหมือนกันรับปิดไปเลยสร้างมาค่ะแล้วก็ตัดสายออกใช่แล้วก็เสียบปลั๊กลงไปค่ะระหว่างนี้ก็ตัดสายที่เชื่อมกันอยู่ด้วยเลือกโหมดหมู่เป็น B3 ทำอยู่ก็บินเข้าไปค่ะบินเข้าไปจึ๊บตรงนี้ใช่ไหมแน่นอน B3 ค่ะเรียบร้อยก็น่าจะไม่มีปัญหาหรอกแต่เขาบอกว่าอ๋อเจ้าตั้งเสร็จแล้วเหรอพอดีเราก็สกัดเสร็จแล้วเหมือนกัน พอเราตั้งเสร็จของก็สกัดเสร็จเลยค่ะไม่เหลือไหนดูซิได้น้ำผึ้งเท่าไหร่อ่ะยังเยอะเลยนะเมื่อกี้โอ้โห 1,200 บล็อกอ่ะยอดเยี่ยมว่ะอ้าวมิวก็คราฟเทียร์4ได้1เครื่องเรียบร้อยค่ะอื้อเอาเฟรียเทียร์4อีก2เครื่องยอดเลยเอาล่ะเราจะเลี้ยงผึ้งใช่ไหมคะมิวก็จะเผื่อพื้นที่นิดนึงมิวรู้แล้วว่ากรงเลี้ยงผึ้งที่ดีคือ5คูณ5คูณ4ค่ะปึ๊บเราก็เล็งระยะมาเลยใช่แล้วก็2 3 4อ้าวบล็อกหมดอ่ะ1 2 3 4 5ปึ๊บบล็อกที่6วางเป็นกรอบค่ะแล้วก็2 3 4 5 5คูณ5คูณ4บล็อกที่5ที่หมิวนับไปหมิวก็จะวางเป็นหลังคาใช่เอาล่ะนี่เลยค่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5สูง1 2 3 4ต้องค่ะแล้วก็เคาะแล้วก็เคาะนี่สโตรเรจแล้วก็วางที่เลี้ยงผึ้งไปใช่ค่ะทำงานได้หน้าตาปกติแล้วก็ด้านข้างหมิวก็จะเคาะค่ะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ต้องเคาะตรงนี้สิอะจึ๊บอะจึ๊บเป็นไงถูกต้องใช่ประตูทางเข้าออกสำหรับเพลเยอร์นั่นเองค่ะเรียบร้อยนี่เราก็จะได้บ้านของผึ้งเพิ่มอีกแล้วค่ะยอดเลยยอดมากๆทุกคนคะแล้วนอนเหล่านี้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงไว้ให้แหลกสกิดนอนจ้ะ วิธีจัดการนอนน่ะง่ายมากเลยค่ะมาสิคนละดอก2ดอกวิธีจัดการนอนค่ะเก็บไว้ไม่กี่ตัวก็พอแล้วค่ะแล้วปล่อยให้นอนต่อยคือยอมรับค่ะว่าตัวนี้มันแหลกนะมันแหลกนิดนึงค่ะมิวรู้สึกได้เพราะว่านอนจำนวนหลายตัวมากๆเลยแล้วไหนๆก็ตามมิวมีที่เลี้ยงพึ่งขั้นสูงอย่างดีแล้วค่ะที่เลี้ยงนอนแค่ตัวเดียวประสิทธิภาพก็เยอะกว่าเจ้าพวกนี้ทั้งหมดนะ เราก็เลยเลี้ยงแค่ตัวเดียวก็พอแล้วค่ะเฮ้ยตบสิตีแล้วหน่อยเขาไม่ตีแล้วค่ะแปลว่าหมดแล้วสินะศูนย์หมดเลยค่ะฝั่งนี้ล่ะนี่ก็ศูนย์เหลือรอดชีวิตหนึ่งตัว เขาไม่ตีเราก็เก็บมาแล้วก็ตรงนี้ค่ะยังมีพึ่งอยู่ไหมมีค่ะเฮ้ยเก็บไม่ทันพึ่งตัวอะไรนั่นน่ะที่อยู่ในนี้ในนี้เหลืออยู่อีก6ตัวค่ะสิ่งที่หมิวจะทำหมิวก็จะย้ายเขามาในนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะกดบล็อกไปอันนี้เป็นดราโกนิกค่ะดราโกเนียมในตอนแรกค่ะหมิวทดลองวางแบบชิดๆกันดูหมิวก็พบว่ามันมีปัญหาค่ะพึ่งเบียดกันรอบนี้หมิวก็เลยจะวางอาหารให้เขาห่างกันนิดนึงค่ะดีบุกแล้วก็ข้างๆตรงนี้จะเป็นฐานเอาล่ะก็ถือว่าเป็นเจ้าฐาน1ตัวแล้วก็ดีบุก1ตัวค่ะแล้วก็พึ่งเควอส1ตัวค่ะนั่นแหละอาหารของเจ้าคือสีส้มอย่าบอกนะมองไม่เห็นอาหารด้วยเองเอ้ยตรงนี้ไงเควอสหรือเปล่านั่นน่ะอ๋อเควอสค่ะถูกต้องส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะวางลงไปแล้วเกิดช่องวางสักนิดนึงแล้วก็วางลงไปค่ะเจ้าฐาน1ตัวแล้วก็เจ้าเควอส1ตัวค่ะเรียบร้อยหมิวก็เหลือแค่ย้ายนอนผึ้งค่ะท้ายที่อยู่แถวๆนี้ตัวอะไรบ้างเอาไปให้หมดค่ะนี่เลยเฮ้ยเอามาแล้วตะหนูด้วยลูก4 5อันนี้หมิวจะให้ดอกไม้ไป2ค่ะเพราะว่ามีผึ้ง2ตัวที่ต้องการดอกไม้ก็คือผึ้งแพลตินัมค่ะแล้วก็ไดเรกติกเพจ B เนาะจากนั้นหมิวเหลืออลูมิเนียมสตีลแล้วก็ไดมอนด์ค่ะไดมอนด์ไม่ต้องวางไดมอนด์เพียบอลูมิเนียมกับสตีลโอเคนี่อลูมิเนียมแล้วก็สตีลให้ขอบๆนี้แล้วกันค่ะเรียบร้อยวางไปเลยวางไปเลยวางไปค่ะแล้วก็นอนนี่ให้กินห่างๆกันนี่แหละค่ะจะได้ไม่เบียดกันอ้าวแล้วเจ้าฐานไปอยู่ตรงนั้นทำไมนี่อาหารเจ้าอยู่นี่เจ้าฐาน
อาหารดีไม่เจอเหรอเออเจอแล้วค่ะเนื้อไม่เบียดกันค่ะนี่ไงเขาเรียกว่าเรียนรู้ในตอนแรกอ่ะเห็นไหมคะน้อนจะเบียดค่ะเบียดกันแบบแออัดมากเลยเพราะว่าบล็อกอาหารใกล้กันพอบล็อกอาหารห่างๆกันเนี่ยแบบโอ้ยชิวค่ะจ้านี่ไงได้โอ้โห32ฐานเยอะค่ะอันนี้ได้โอ้โหเยอะด้วยความไวเลยใช่ไหมสุดยอดค่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราก็ฟาร์มทรัพยากรจากพึ่งเวนดี้เรียบร้อยแล้วแล้วบทเควสของพึ่งค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันโอ้สุดยอดมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือแค่ปล่อยให้น้อนค่ะทำงานไปของน้อนก็พอแล้วโดยเฉพาะพึ่งเคออสค่ะคือสิ่งที่มิวอยากได้เลยพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าค่ะสำหรับสกายอัลเคมีเอ้ย ทำไมถึงต้องสับสนคือมันเป็นเกี่ยวกับมด EMC ค่ะเราก็นึกถึง2อย่างนั่นแหละไม่ EMC to the sky ก็ sky alchemy สับสนอยู่2ตัวนี่แหละยังไม่หายสับสนเนี่ยเล่นมาตั้งนานแล้วขออภัยค่ะไว้เจอกันใหม่ในพันหน้าค่ะ EMC to the sky อันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ